ไรสวัสดีผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Music Man นั่นเองสำหรับกับพวกเขาได้ในทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นั่นเองเวลา 20:00 น 20:30 เจอพวกเราเสาร์นี้ก่อนไม่สิเป๊ะใจกันเลยมั้ยบ่เต็มหายได้หายป่ะบุกหัวจะแบบขนาดนี้นะลี่คุณรัศตรีค่ะแล้วคุณรัศตรีคุณรัศตรีคุณรัศตรีเมื่อกี้เป็นยังเมื่อกี้แบบเพ้อเพ้อนิดหนึ่งเออมื้อนี้จะบอกเกี่ยวกับยังให้นะผู้ชมเลยนะครับสุมาฟังกันมื้อนี้น่ะเพิ่งยักเมาอีก1ลี่ขันตกขันปากเออเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพิ่งเองที่แบบยักชีวิตเถื่อนมาซะจ้าชีวิตจริงเออยักมาเบาให้สุแบบว่าแล้วก็แบบให้เป็นแบบว่าคติเตือนใจเพิ่นซะเออให้พาผู้ชมพาผู้ฟังเออที่แบบว่าทานได้ทีไปใส่ยังให้เอาเงินไปวะติดเทิมแห่เทิมไปน้ำเพราะว่ายังเมื่อนั้นเพิ่งขี่รถออกบ้านเนาะก็แบบว่าดูฝนแบบว่าฟ้าวฟ้าวเกินไปแล้วก็แบบบุได้ขึ้นยังแต่ว่าเอาโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์ไปอยู่แล้วก็เอาฝนไปน้ำอยู่ใครจะเอาฝนไปน้ำด้วยฝนไปน้ำใครจะเอาเนี่ยเลยแล้วก็ไปแล้วผ่านว่าปุ่มรถหัวเนี่ยเรียนได้ตอบมันปุ่มรถหัวเขามียุ่งเงินที่ว่าเขาเอาไปแบบแต่ว่าเขาไปน้อยเสียนะแล้วแบบเขาจะว่าให้อันนั้นเขาใบขึ้นใบไปตามยางสินี่แต่ว่าเขาจะว่าให้เปลี่ยนกลุ่มใหม่เลยกลุ่มใหม่เลยเราเปลี่ยนกลุ่มใหม่เลยเงินพอไม่เงินพอได้จะได้เนาะใครแต่ว่าคนที่มาไปหนักท่านพระเจ้ามีให้เจ้าองค์กรสันสาแต่ว่ากันเป็นเรื่องที่แบบว่าอับอายเออเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้สมอย่าไปเส้นเพิ่งเดี๋ยวเมื่อเดียวไปแล้วเพิ่งมีติดต่อเลยเดี๋ยวจ่ายเพิ่งมามีเงินไปว่าติดห้องนิดนึงแต่ว่าบ่คิดว่ามันอีแบบเกินเมี่ยงอีเกินไปว่าไปเวียงไปว่าขึ้นว่าอีไปนิดนึงสิแล้วกลับสิฮั่นนะนี่แหละเฮาบ่ควรประมาทเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแล้วก็ทุกนาทีนั่นเองอย่าเป็นไปว่าคติเตือนใจทุกๆทางที่แบบว่าไปใส่ก็ยังให้ไปว่ามีกระเป๋าเงินโทรศัพท์เมี่ยงที่ว่าไปนําที่ว่าให้มันมีแบบมีอันที่แบบสวยเวลาของได้แต่ว่าต้องการเนี่ยต่างๆตัวเรื่องผ่านเรื่องเป็นเรื่องเงินเรื่องคําเนาะแต่ก็บ่อยากผ่านหลายเพราะว่าเวลากินเลิศไปบ่มีสิเพราะว่าสมัยนี้นี่ก็ถือว่าหุ่นแฮงเรื่องอันเรื่องต่างๆเรื่องจุดนี้ต่างๆเนาะแต่ว่าเนี่ยต่อไปพวกเราจะมีคลิปที่แบบว่าฟูดไอเดียนั่นนี่เลยที่ยอดกันเลยสุดยอดกันเลยเอากันเลยเพราะว่าทางผู้ส่งอาจจะไม่ว่ากินข้าวซั่วไปแล้วนี่ท้องว่างกันแล้วก็จะมาได้ว่าแนะนำวิธีโป๊ะใหม่กินตัวนี้นี่แหละจะแก้ขาวแก้ขาวแก้ขาวใหม่แก้ขาวมาเองเอาเป็นว่าเรียนยานนะจะมาพบกันทางรายการพวกเขาเนาะเป็นว่าเรียนยานนี่ไปพักกันซะก่อน